สวัสดีจ้ะตอนนี้บักฮุ่งสุกแล้วนะครับมื้อนี้นะครับผมสิมาเฮ็ดคลิปรีวิวมะละกอสายพันธุ์สีทองนะครับซึ่งถิ่นกำเนิดเนี่ยได้แพร่หลายมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับก็คืออยู่ทางด้านภาคใต้นะครับก็คือมาเลเซียนะครับแล้วก็ตอนนี้ปลูกทั่วประเทศแล้วนะครับก็คือเขามีกระดักที่นะครับสีสันสวยงามนะครับเป็นสีทองแต่ตอนนี้เห็นลูกนี้ไหมครับตอนนี้สุกแล้วนะครับผมจะนำไปผ่าชิมแล้วก็มาดูว่าเมล็ดเขาจะมีอยู่ข้างในหรือเปล่านะครับท้องนะครับท้องแต่ลูกแรกๆพี่น้องบิดรวดนะครับอันนี้ดูเข้าหลุดง่ายนะครับสุกแล้วไปชิมกันเลยครับตอนนี้นะครับบอกฮุ้งที่ผมไปเด็ดมานะครับลูกนี่นะครับสายพันธุ์สีทองนะครับตอนนี้ก็พร้อมที่สีรีวิวให้คุณผู้ชมได้เบิ่งนะครับว่าข้างในจะมีเมล็ดหรือเปล่าและรสชาตินะครับรสชาติของเขาสิเป็นจังใดนะครับหวานบอกินได้บอเละบอเนื้อแหนนบอนะครับเมื่อนี้บอได้เอาเครื่องวัดหวานมานะครับผมรีวิวผลไม้แปลกๆผมก็นึกถึงคลิปนึงนะครับบอรู้ว่าคนที่เบิ่งคลิปนี้เคยเบิ่งหรือเปล่านะครับรีวิวทุเรียนเทศนะครับคนกดไลค์คลิปนั้น1,000 1,001 1,002นะครับคนกดดีไลค์นะครับทอกันพี่น้อง1,001 1,002อุ้ยครับสมัยนั้นเฮ็ดเล่นๆเนาะผมก็เฮ็ดประมาณนี้นะครับจะด่าผมเด้อผมเฮ็ดเล่นซื่อๆนะครับสวัสดีครับผมปอน Farming Thailand นะครับวันนี้ผมจะมาทำบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างนั้นก็คือนะครับมะละกอสายพันธุ์สีทองนะครับซึ่งโด่งดังจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับผ่าออกมาจะมีเนื้อเป็นยังไงจะหนาหรือเปล่าหรือบางเท่ากับแผ่นกระดาษนะครับเรามาลองดูกันเลยครับตายนี่ครับมาดูใกล้ๆครับเดี๋ยวสิผ่าให้เบิ่งจะพี่น้องมาเบิ่งครับหาเบิ่งยากเด้อนะครับใครเคยกินก็ลองคอมเมนต์เบิ่งนะครับใครบ่เคยกินก็ชมรีวิวไปพร้อมผมได้เลยครับครับบรรยากาศนะครับตอนแรงๆพี่น้องนี่แหละผมสิเฮ็ดเกษตรแถวนี้ละผมคุยกับเมียแล้วนะครับจะมาทำเกษตรเตรียมตัวนะครับฝากให้กำลังใจนะครับเวลาที่ผมลงคลิปอะไรก็ทักทายผมเลยครับพี่น้องต่อไปจะเป็นผู้ชายขี่เหงาแล้วนะครับเพราะว่าบ่ได้พบปะคนนะครับบ่ได้มาขายของและเจอคนหลายๆนะครับทักทายกันเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับมาแล้วครับมาใกล้ๆครับมาจวดพี่น้องจวดมาลุ้นกันว่าสิมีเม็ดนะครับไว้สามารถเพาะต่อได้บ่นะครับอู้เม็ดเต็มพี่น้องนี่ล่ะผมสิเอาไปเพาะไว้ขายอยู่มะละกอพันธุ์สีทองเนี่ยต้นละ10ต้นละ20นี่ครับผู้ใดอยากได้เม็ดก็รอแป๊บนึงเด้อพี่น้องเด้อผมมีเวลาผมก็สิส่งให้โว้ยสบายครับพันเนี่ยพันนี้สบายครับถ้าสิเพาะเพื่อเป็นเมล็ดนะครับเมล็ดเพียบแบบนี้เลยครับพี่น้องเมล็ดหลายแห้งพี่น้องมัน200-300ต้นบ่ครับถ้าพอขึ้นมานี่ครับบะเนื้อกับหนาเติบอยู่เด้อพี่น้องรูปทรงกะเอาคล้ายๆกับสายพันธุ์ฮอลแลนด์อยู่นะครับฮอลแลนด์มะละกอฮาวายอยู่เด้อเนื้อแน่นด้วยครับพี่น้องแต่เรามาชิมดูว่ารสชาติเขาจะได้เรื่องนะครับเหมือนความหนาของเนื้อหรือเปล่านะครับเดี๋ยวสิขุดเมล็ดเก็บไว้พี่น้องสำหรับผู้ใดนะครับที่อยากได้เมล็ดนะครับกะมาเอาอยู่ร้านรถตีรถเด้อครับพี่น้องถ้าผู้ใดอยู่ใกล้นะสำหรับใครที่อยู่ทางไกลนะครับไม่ได้ส่งหรอกพี่น้องบ่ว่างอีหลีผมขอสิขายรถตีอยาก2อาทิตย์อาทิตย์2อาทิตย์นะครับผมก็สิเลิกละก็สิไม่เฮ็ดเกษตรแล้วครับไอ้พวกนี้กะจะเพาะไว้จะขายนะครับต้นละ10ต้นละ20นะครับร้องหาเงินกับการเกษตรเบิ่งนะครับพี่น้องผมว่ามันสิตื่นเต้นหลายกว่าการหาเงินจากพ่อค้ารถตีนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมฮักเนาะการเกษตรเนาะพี่น้องถามว่าพ่อค้ารถตีเนี่ยครับคุณลูกค้าผมหลายบอกโอ้ยถ้าผู้ใดอยู่ใกล้นะครับขายเบิดทุกมื้อพี่น้องรายได้ก็ได้อยู่ดอกพี่น้องมื้อละบ่ผมว่าผมขายดีๆเนี่ยหาร้อยนี่บ่ขาดเลยพี่น้องมื้อนึงอะบางมื้อผมเฮ็ดหลายผมได้มื้อละ700กับมีแต่ก็ไม่ได้ว่าเยอะแต่ว่ามันสามารถเลี้ยงครอบครัวได้เลยนะครับสําหรับเงิน500-700บาทต่อวันแต่ว่าสําหรับผมก็อยากเฮ็ดในอาชีพที่ผมมากนะครับพี่น้องอยากปลูกผักอยากเฮ็ดคลิปอยากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่พี่น้องอ่ะหมูจักหน่อยเดี๋ยวผมหยุดไว้ก่อนเด้อสำหรับคำตอบแรกนะครับสำหรับเมล็ดนะครับของสายพันธุ์มะละกอสีท้องเนี่ยท้องตั้งแต่ออกหน่วยน้อยๆมาเลยนะครับพี่น้องปกติเขาสีเขียวนี่เป็นสีท้องแต่แรกนะครับเมล็ดเพียบนะครับสำหรับไผ่ที่พาระบมีเมล็ดเนี่ยตีไปเลยครับพี่น้องคิดไปเลยว่า
มะละกอต้นนั้นนะครับลูกนั้นไม่สมบูรณ์นะครับจึงไม่ทําให้เขาสร้างเล็ดนะครับซึ่งขาดธาตุอาหารนั่นเองนะครับบางธาตุนะครับนี่นะครับทีนี้มาชิมพี่น้องว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับตอนนี้มะละกอสีทองนะครับเนื้อนะครับสีแดงนะครับสีเนื้อคล้ายๆกับเลดเลดี้นะครับมาดูว่ากินสุกสีรสชาติจังไหนนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยกินดิบแล้วกินดิบรสชาติถามว่ากินได้ไหมกินได้นะครับจะมีเนื้อความหยาบนิดนึงนะครับคล้ายๆกับมะละกอพันธุ์พื้นบ้านทั่วไปนะครับจะไม่ได้กรอบคือจังแขกนวลแขกดำยังมากมายนะครับนี่ครับมาชิมกันเลยครับหวานเซยพี่น้องหวานจักน้อยอยู่หวานจืดแล้วก็มีกินเฉพาะจักน้อยนะครับเนื้อละเอียดแต่ฉ่ำกินเข้าไปแล้วมันฟึบฟึบติดขมจากยางมันยางไม่ใช่ยางมันยางบักกอนะครับน้อยนึงนะครับพอรู้สึกได้นะครับอธิบายตามความรู้สึกนะมีกินเฉพาะน้อยนึงนะครับกินแบบไม่ได้ถึงกับโดดเด่นจนแบบแซ่บแห้งนะครับไม่ได้โดดเด่นแบบนั้นนะครับแต่มันมีกินเฉพาะอยู่กินนึงนะครับออกงอมๆนะครับเพราะอันนี้สุขาต้นเด็ดมาเมื่อกี้กับพาให้ชิมเลยความอร่อยนะครับเท่าๆนะครับกับมะละกอสายพันธุ์พื้นบ้านแต่เนื้อหนากว่านะครับแล้วก็ต้นสวยงามนะครับก็ถือว่าเป็นมะละกอที่สามารถกินได้นะครับแล้วก็กินความอร่อยก็ไม่เท่ากับมะละกอทานสดอย่างเช่นฮอลแลนด์หรือเลดเลดี้นะครับหรือสายพันธุ์ต่างๆที่สามารถกินสดแล้วอร่อยนะครับอันนี้ก็สมมุติว่านั้นเต็ม10นะครับเลดเลดี้เต็ม10ฮอลแลนด์ให้ 9.5 อะไรครับอันนี้น่าจะอยู่ประมาณ7นะครับ7หรือ6แต่ว่าเรากินแล้วมีสรรพคุณนะครับในการระบบขับถ่ายนะครับแล้วก็ปลูกไว้หน้าบ้านสักต้น2ต้นนะครับมันก็นะครับว่าเป็นสิริมงคลแล้วกันตามคนเชื่อนะครับว่า1มันสง่างามมันสวยนะครับสำหรับมะละกอสายพันธุ์สีทองนะครับวันนี้ต้องจบรีวิวเท่านี้นะครับผมไม่กล้าพูดอะไรต่อนะครับมากกว่านี้แล้วถ้าดัดเสียงนะครับโดนด่าแน่นอนดีดไรมาแน่นอนบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ